สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อวันที่10ตุลาคม2565เวลา 8:10 น.ตามเวลาท้องถิ่นมีเสียงไซเรนเตือนการโจมตีทางอากาศดังขึ้นในเมืองหลวงของยูเครนมากกว่า1ชั่วโมงก่อนการระเบิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่ถึง24ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวผ่านคลิปวิดีโอของทำเนียบรัฐบาลรัสเซียใน Telegram กล่าวหายูเครนว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการระเบิดสะพานสำคัญอย่างสะพานไครเมียมุ่งเป้าทำลายระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของพลเรือนและแผนการนี้เป็นฝีมือของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของยูเครนด้านนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเปิดเผยผ่าน Telegram ว่าเกิดการระเบิดหลายครั้งในเขตเชฟเคนคีฟสกี้ซึ่งเป็นย่านดาวเทาของกรุงเคียฟซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ในใจกลางเมืองรวมถึงย่านเมืองเก่าอันเก่าแก่และหน่วยงานราชการหลายแห่งอีกด้วย